ี่คือผลผลิตนะคะที่เราไปเก็บกันมาเองกับมือใช่ตัวฝักยาวใช่ที่เหลือคือน้องๆน้องๆเก็บมามีกล้วยหักมูกล้วยน้ำปลาถั่วฝักยาวมะละกอพริกก็คือผลผลิตที่มีช่วงนี้ถ้าส่วนใหญ่เป็นผักกินใบเนี่ยหน้าฝนมันจะค่อนข้างปลูกยากนิดนึงมันก็จะได้แค่ในโรงเรือนที่เราเห็นแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเก็บมาแล้วยังทานไม่หมดมีวิธีเก็บรักษายังไงบ้างคะจริงๆก็คือทางนวัตกรรมอะค่ะของกลุ่มปตท.ที่มอบให้ก็คือมีนวัตกรรมในเรื่องของถุงพลาสติกยืดอายุก็คือเป็นตัวนี้ถุงพลาสติกตัวนี้ค่ะจะมีความพิเศษไม่เหมือนกับถุงพลาสติกที่เราใช้ทั่วไปอ้าวเหรอใช่ค่ะต่างยังไงอะอันนี้ทางทีมสมาร์ทฟาร์มอะค่ะลองทำวิจัยด้วยตัวเองแล้วเราทดลองไปใส่ถุงผักสลัดอะค่ะปกติเนี่ยผักสลัดอะเวลาเราซื้อมามันอยู่ได้กี่วันคะวันเดียวก็เหี่ยวละวันสองวันถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วแกะเลยก็น่าจะวันสองวันเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถุงพลาสติกตัวนี้ที่เราไปทำการทดลองค่ะเราเอาใส่ไปในถุงแล้วก็มัดปากให้สนิทแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะไม่ใช่ช่องปิดนะคะสามารถอยู่ได้7-10วันเลยที่มันยังสดเหมือนเดิมแล้วอย่างสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งนะคะทางกลุ่มปตท.มีเข้ามาช่วยเหลืออะไรบ้างสองอย่างค่ะเริ่มเลยอะค่ะก็คือในส่วนของทีมพนักงานรีสตาร์ทเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะมาลงพื้นที่หรือจะมาทำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะทางบริษัทกลุ่มปตท.เนี่ยค่ะเขามีการจัดอบรมพนักงานสอนในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของbusiness model อย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้เรื่องธุรกิจว่าเราจะปลูกอะไรขายยังไงแล้วก็ดูตลาดยังไงตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ส่วนในกลุ่มขอบของปตท.ที่เป็นโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มเนี่ยนอกจากสนับสนุนงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็จะมีในเรื่องของเพิ่มช่องทางให้กับเราก็คือมีการไปออกร้านออกบูธต่างๆในงานที่ในจังหวัดระยองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีในส่วนของการขายออนไลน์ทางเราก็เปิดเพจ Facebook ชื่อว่าสวนผักปันรักby GC สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองช่องทางนี้ส่วนใหญ่เราจะเป็นช่องทางในการสื่อสารว่าวันนี้เราจะมีการไปจัดจำหน่ายอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีกิจกรรมอะไรเราปลูกผักปลูกอะไรบ้างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนรู้จักกับสวนผักบรรลักษ์มากขึ้นอย่างที่บอกค่ะว่าที่เนี่ยเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการเก็บไปจำหน่ายค่ะแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของการเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กๆในสถานคุ้มครองแล้วก็ของคนอื่นที่สนใจค่ะเรียกว่าหลากหลายนะก็ยืนอยู่บนหลักการว่าทำให้เด็กกินก่อนค่ะใช่ค่ะเหลือก็ไปแปรรูปสร้างรายได้มันก็จะอาจจะเป็นเงินเข้ามาเติมเต็มหรือหมุนเวียนในนี้ได้ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเน้นหมุนเวียนเพราะว่าเรามองภาพของความยั่งยืนค่ะว่าที่นี่จะอยู่ยังไงโดยที่ถ้าวันนึงไม่มีทีมพนักงานสมาร์ทฟาร์มิ่งหรือว่าทีมรีสตาร์ทไทยแลนด์หรือว่ากลุ่มปตท.ไม่ได้เข้ามาสนับสนุนตรงนี้แล้วเขาจะสามารถต่อเนื่องยังไงกับสิ่งที่กลุ่มปตท.ค่ะได้มอบไว้ให้แล้วในระยะเวลานี้